สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับคุณครูพรหมวรรณสุขซึ่งรับผิดชอบสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะจากไปงานกิจกรรมสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนหลายๆคนก็ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับพืชดอกและพืชไม่มีดอกไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่3เนี่ยเราก็ไปศึกษาส่วนประกอบของพืชดอกเด็กๆคงจะจำกันได้ใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของพืชดอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบแรกของพืชดอกก็คือรากลำต้นใบและดอกและก็ผลนะคะทีนี้วันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนในวันนี้เราจะมาดูหน้าที่ของรากและลำต้นว่ารากและลำต้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะโดยในสัปดาห์นี้คุณครูเนี่ยจะมีใบงานการทดลองเรื่องรากและลำต้นทำหน้าที่อะไรนะคะอันดับแรกเลยในการทำรายงานเนี่ยนักเรียนสแกนเข้าไปใน QR code ก่อนนะคะเพื่อรับชมคลิปวิดีโอการทดลองนะคะหรือถ้าเด็กๆคนใดสะดวกที่จะเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามคลิปวิดีโอใน QR code เนี่ยก็สามารถทำได้นะคะพอเราดูการทดลองใน QR code เสร็จแล้วครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ยบันทึกผลการทดลองลงไปในรายงานที่ครูมอบให้นะคะแล้วนักเรียนพอนักเรียนเข้าไปดูการทดลองเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นว่ารากและลำต้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรเหมือนที่เราคิดไว้หรือว่ามีหน้าที่ที่แตกต่างออกไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอพบปะนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะได้พบกันใหม่ที่โรงเรียนในสัปดาห์หน้าค่ะ